วัสดีค่ะสำหรับวันนี้เฟิร์สก็มีเรื่องน่าเศร้าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะมีข่าวนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยชื่อดังในขอนแก่นนะคะกระโดดตึกชั้น9จะฆ่าตัวตายค่ะจากประวัติเนี่ยพบว่าเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพื่อนๆ เคยได้ยินชื่อโรคนี้กันไหมคะผลจากกรมสุขภาพจิตนะคะเปิดเผยว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราการฆ่าตัวตายถึง 40,000 รายค่ะและอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยอยู่ที่340รายต่อเดือนค่ะพบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง4เท่าเลยล่ะค่ะสาเหตุของโรคซึมเศร้านะคะก็ไม่ได้มีสาเหตุที่แน่ชัดค่ะแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยดังนี้ค่ะข้อที่1 นะคะการที่สารเคมีภายในสมองที่มีชื่อว่าเอพิเนฟรินแล้วก็เซโรโทนินเนี่ยลดลงค่ะข้อที่2ค่ะคือกรรมพันธุ์ค่ะการที่เราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะข้อที่3ค่ะก็คือการเจอปัญหาต่างๆในชีวิตค่ะมรสุมชีวิตการตกงานการป่วยเป็นโรคร้ายที่ยากแก่การรักษาการสูญเสียพ่อแม่ในวัยเด็กแล้วก็การสูญเสียคนรักและข้อที่4ค่ะก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดค่ะโดยมีความคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้เราลืมความทุกข์ไปได้ชั่วขณะหนึ่งค่ะแต่จริงๆเป็นการทำให้เกิดภาวะเสี่ยงซึมเศร้าค่ะข้อที่5ค่ะก็คือนิสัยส่วนตัวค่ะการที่เป็นคนมองโลกในแง่ลบค่ะคิดในแง่ร้ายแล้วก็มีติเตียนตนเองมีความมั่นใจในตัวเองต่ำหรือว่าสูงจนเกินไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเกิดภาวะฮอร์โมนผิดปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนจากการตั้งครรภ์หรือว่าฮอร์โมนจากภาวะต่อมไทรอยด์ผิดปกติค่ะเมื่อเราทราบสาเหตุของโรคซึมเศร้าแล้วนะคะเรามาดูอาการของโรคซึมเศร้าโดยทั่วไปกันหน่อยค่ะโดยทั่วไปนะคะโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะมีอาการเครียดค่ะวิตกกังวลแล้วก็หมดกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยหมดความเพลิดเพลินใจในกิจกรรมต่างๆก็ลดลงอย่างมากค่ะหนักอาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในภาวะเสี่ยงซึมเศร้าค่ะเรานะคะมาดูที่การที่เราเนี่ยจะป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากโรคซึมเศร้ากันเลยค่ะข้อที่1ค่ะก็คืออาหารค่ะทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงค่ะข้อที่2ค่ะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่3ค่ะคือการที่เราเนี่ยออกกำลังกายค่ะอย่างน้อยวันละ 3-4 ต่อสัปดาห์ค่ะข้อที่4ค่ะคือการที่เราเนี่ยฝึกมองโลกในแง่บวกค่ะเพื่อให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันข้อที่5ค่ะคือการทำสมาธิค่ะในหลายๆงานวิจัยนะคะเปิดเผยว่าการทำสมาธิเนี่ยทำให้สมองของเราได้รับการผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เครียดค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นแล้วก็วัยเรียนอย่างพวกเรานะคะเมื่อเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อาจารย์หรือว่าเพื่อนที่เราไว้ใจได้ค่ะอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะก็หวังว่าเรื่องที่เฟิร์สนำมาพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยอย่าลืมหันมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบๆข้างกันนะคะขอบคุณค่ะ